สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะกุดหวายอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษมาเจออาจารย์อีทนะครับท่านออกกำลังกายด้วยการเดาะตะกร้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าจะพาผมนะครับขี่สามล้อรอบสวนสาธารณะกุดหวายแห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูความงามของสวนสาธารณะกุดหวายนะครับโดยสามล้อคันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันครับไปแล้วครับนี่แหละครับอาจารย์อิทเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนอาจารย์อิทเคยขับ3ล้ออยู่ที่นนทบุรีนะครับนี่ครับบริเวณครับว่าที่เกียรติดียังไงสวยงามนะครับสำหรับพี่น้องศรีสะเกษโทรมาติดต่อได้นะอยากได้รถไปโชว์สามล้อคันนี้นะครับใช่เพราะว่าคันนี้เฮียชูเคยขับมาแล้วโอ้เฮียชูเคยขับแล้วใช่แกชอบมากเลยนะครับแล้วก็แกยังให้เคยให้ทิปอยู่ครับครับเฮียชูใหญ่เมืองศรีเรานี่ครับมาดูบรรยากาศของเมืองศรีสะเกษเรานะครับไม่ธรรมดานี่อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางรถไฟทางนี้ทางรถไฟตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหมือนแก้มลิงนะครับแล้วก็เป็นที่พักน้ำด้วยครับเวลาอีกหน่อยถ้าน้ำท่วมนะครับทางเทศบาลเราก็จะปล่อยน้ำลงมานี้นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บน้ำเพื่อรอการระบายนี่ครับพอแล้วศรีสะเกษเราไม่ธรรมดานี่ครับเป็นความสวยงามและความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวได้ดูยกล้อโชว์ครับเอาละเดี๋ยวให้ผมลงก่อนเนาะเอาละครับคุณผู้ชมเอาให้มันหันหน้าให้มันได้วิวให้มันหันหน้าได้วิวเนาะหอขวัญเมืองศรี